ตอนนี้นะเราจะยกทาวเวอร์2ทาวเวอร์นี่ทาวเวอร์1กับทาวเวอร์2เนี่ยขึ้นข้างบนนี้นะทีนี้เวลาเอาขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ระบบตามตะวันเราที่จะทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการติดระบบโซ่ระบบเฟืองทีนี้พอเราเอาขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวไดเวอร์ตัวอะไรเรายังไม่เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ควรใช้เพราะว่าตอนนี้แกนมันมีแกนอยู่แล้วมีตัวบูทลูกปืนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเสียบลงมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอานี้เสียบขึ้นไปแล้วก็ใช้แป๊บนิ้ว2ขุนเนี่ยกับตัวซีแคมป์ของนกเนี่ยซึ่งมีอยู่พออยู่แล้วก็ยึดติดกับทาวเวอร์เลยก็คือเอามาหนีบเหมือนกับนั่งร้านชั่วคราวนะเนี่ยเห็นไหมเป็นคำยันล็อกคำยันล็อก4มุมเลย3มุมอ่ะไม่ใช่4มุมเป็นท่อมันจะพร้อมให้การเหมือนมีเดี๋ยวเซเล็กนิดนะครับนี่คือครับทั้งแบบหมุนได้แบบฉากได้เนี่ยลองเช็คดูดิมีกี่ตัวเลยเช็คดูเลยบิ๊กเช็ค2 3 4อ่ะแบบฉากกี่อันแบบหมุนกี่อัน14กับ4ครับ14นี่คือฟิกตายฟิกตายครับอันนี้ตายอันนี้เป็น4นะเป็น4ครับตาย12มาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นแป๊บ1ไม่ถึง1นิ้วใน6ขุนบอกว่าเนี่ยโอ้ถึงอยู่ครับถึงอยู่1นิ้วเนาะครับ1นิ้วแล้วก็อันนี้มันนิ้ว2แต่มันรองยางอยู่ยางก็จะเปื่อยเพราะฉะนั้นต้องเอานิ้ว2มาทำแหวนผ่าแล้วบีบลงไปครับนะแก้ให้หมดเลยนะพอจะขึ้นไปแล้วทำยากใช่ไหมครับไหมจุดซัพพอร์ตคือแบริ่งจุดเดียวเทเปอร์นะครับซึ่งไม่อันตรายมากมันต้องมีจุดบนกับจุดล่างเพื่อมันจะได้ล็อกกันได้อยู่ใช่ไหมอ๋อใช่แต่ตอนนี้มันล็อกจุดเดียวอย่างน้อยถ้ามีลงมาสัก30เซนหรืออะไรเงี้ยจุดนึงที่เป็นแกนล็อกอ่ะใช่ตอนนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องล็อกปลายเผาที่ยื่นลงมาเนี่ยคือแต่เดิมนี่ก็จะมีเตรียมแป๊บไว้ต่อหมุนอะไรเงี้ยนะแต่หมุนลักษณะลอยแบบลอยเหมือนลอยล้อรถเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะนี่มันหนักกว่ามันต้องเป็น2จุดมันต้องเป็นแบบเหมือนเผาท้ายนะมันต้องมี2จุดครับทีนี้จะแก้ไงก็ต้องดูแต่เอาขึ้นไปก่อนกันแล้วกันขึ้นไปแล้วแกนเผายึดแล้วก็มาเราก็มาล็อกแกนเผามาสวมล็อกอีกทีนึงเนี่ยต้องมาล็อกต่อท้ายอีกทีนึงนะถ้าไม่ล็อกนั่นมันจะพลิกเลยนะมันจะเหมือนก็เอาอะไรไปเสียบแล้วมันจะคว่ำลงมาเลยนะเข้าใจป่ะงานล็อกแกนเผานี่มีพวกนี้หนีบเลยครับหนีบแค่ระยะ3ขานะนี่เป็น3มุมนะเพราะว่าถ้าหนีบ4มุมมันไม่มีแรงนึกออกมั้ย3มุม3เส้าจะดีที่สุดอ๋อได้ครับจากจุดศูนย์กลางมันมาลงที่ก็เดี๋ยวมีอาจจะหนีบตัวสั้นด้วยแล้วอาจจะเอาตัวยาวมาประคองปลายด้วยเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันเยอะที่ปลายใช่ตอนนี้ต้องหามุมเฉลี่ยดวงอาทิตย์เท่านั้นเองว่าขึ้นลงตะวันออกตะวันตกอยู่มุมไหนของโลกแล้วก็อยู่องศาไหนใน3เดือนนี้นะใช่แค่นั้นแหละดีกว่าไหมผูกสี่มุมวงในเพื่อให้มันสมดุลเพราะถ้าผูกมุมเดียวมันพลิกได้ใช่ไหมใช่สี่มุมตรงกลางอะนะสี่มุมเป็นแสแลกหิ้วขึ้นไปนะแล้วก็เสียบต้องมีคนประมาณ4คนอยู่ล่าง2บน2อะนะต้องจ้างคนมาวันหนึ่งแล้วก็เคลนวันหนึ่งเลยแล้วก็พร้อมกับวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องนั้นด้วยยกทีเดียวเลย